ครับพอดีน้องเขาวันนั้นพอดีวันเกิดเหตุเขาขับรถไปที่ไปเพื่อไปเช็คระยะนะครับพอดีจุดเกิดเหตุเขาก็ลงมาคุยเลยบอกเลยว่าคุยยังไม่รู้เรื่องเนื่องจากว่ามีล่ามมาด้วยทีนี้เขารีบเอารถไปเข้าที่ศูนย์นะไปเช็คระยะเขาก็คุยกับคนขับรถกระบะให้ตามไปเจอที่นั่นเนื่องจากเขาได้ประกันไปแล้วแต่นั่นแต่คุยถามก็ไม่เข้าใจความวันนั้นนะครับคู่กรณีอะพี่ตอนนี้ไม่ทราบครับยังไม่ได้เจอกันนะยังไม่ได้คู่กรณีก็คิดว่าจะมาเจอที่นี่แหละมาเจอที่นี่ครับเพราะว่าหลังเกิดเหตุที่นายก็ยังติดต่อกับกระบะไม่ได้ยังเลยครับยังเลยครับพี่อยากจะเรียกร้องกับกระบะอ๋อไม่ก็คงให้ประคำตามปกติเลยครับว่าเขาขับรถมาบนปกติใช่ไหมครับขับรถมาถึงที่เกิดเหตุก็มีรถกระบะมาชนท้ายเขาทีนี้ก็ขั้นตอนกฎหมายก็คงเป็นที่รู้ตำรวจนะครับตอนนี้เท่าที่ประเมินความเสียหายของรถของเขาอะค่ะจะต้องคิดว่าความเสียหายที่ต้องซ่อมน่าจะน้อยแค่น่าจะเยอะอยู่ครับน่าจะเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ประเมินครับตรงไหนบ้างที่เสียหายเท่าที่ทราบน่าจะไฟข้างหลังแตกไฟท้ายแตกใช่ไหมครับไปแค่แต่ตัวบางตัวหลังเนี่ยเสียหายด้วยแต่ว่าค่าเสียหายตอนนี้ยังไม่แน่นอนว่าจะประมาณเท่าไหร่ครับคิดว่าจะมีการตกลงพูดคุยกันไหมหรือว่าจะต้องให้อีกฝ่ายรับผิดชอบเขายินดีคุยครับแล้วเขายินดีคุยอยู่ครับครับแต่ทางฝั่งกระบะได้ติดต่อไม่ได้ติดต่อยังครับยังครับยังไม่ติดต่อมาครับเขาตกใจในที่ข่าวออกมาว่าเขาใจดีไม่เอาเรื่องเอาความอะไรเงี้ยเขาบอกพี่ว่าไงบ้างเขาบอกว่าเขาตกใจเขาตกใจว่าเขาไม่ได้พูดแบบนั้นนะเขาไม่ได้พูดแบบนั้นว่าเขาตกใจเขาไม่ได้เอาเรื่องเขาไม่ได้พูดสิ่งที่เขาบอกว่าต่างซ่อมได้ไหมหรือว่าเขาก็อยากจะให้ทำกระบะเนี่ยรับผิดชอบค่าเสียหายตรงนี้ครับนี่ผมว่าต้องให้คุยกับประกันเขาดีกว่าครับถ้าจะรับผิดชอบแบบไหนใช่ไหมครับแต่เรายืนยันว่าเราไม่ตัดต่างซ่อมเนาะใช่ครับใช่ครับอ๋อวันนั้นที่ขับมาเนี่ยก็คือว่าจะเอารถไปเข้าศูนย์ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนอะไรกันครับระหว่างขับมาเนี่ยก็คือข้างหน้ามีรถเขาชะลออยู่เขาก็เลยเบรกแล้วข้างหลังก็เลยชนมาชนเสร็จปุ๊บก็ลงรถเขาบอกว่ารถเขาอ่ะมีประกันอยู่คุยกันเหมือนเขาไม่ได้คุยกับใครไม่ได้ก็เลยประมาณของเขาคือว่ารถเขาอ่ะมีประกันอยู่แบบนี้เราไปคุยกันที่ทางศูนย์ก็แล้วกันแล้วเขาก็เลยไปที่ศูนย์ไปรอแล้วก็นะครับไม่ได้มาครับผมแต่ก็ไม่ได้แบบยอมความหรืออะไรการที่ได้ข่าวก่อนหน้านี้ไม่มีครับไม่ได้แบบต่างคนต่างซ่อมไม่มีครับไม่มี